วัสดีครับพบกับผมนิคมออนทัวร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศรีสะเกษนะครับอยู่ตรงแยกโรงเตานะครับตรงนี้ครับนี่คือทางไปอุบลนะครับอันนี้มาจากตลาดกกมะเกลือหรือว่าต้นมะเกลือนะครับฝั่งนี้นะครับนี่ครับอยู่หัวมุมพอดีเลี้ยวซ้ายจะไปอุบลนะครับเส้นอุบลนี่ครับร้านลาต้าเอ็มไทยนะครับยอดผักนะครับแวะชิมดูแล้วอร่อยนะครับก็เลยมาขอแนะนำให้กับท่านผู้ชมได้รู้จักร้านอาหารอร่อยอีกที่นึงนะครับที่ศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับด้านในร้านนะครับอันนี้เป็นเมนูนะครับเส้นใหญ่ธรรมดานะครับ40บาทพิเศษละ50นะครับนี่ครับมีเบอร์โทรด้วยนะครับนี่ครับรับสั่งนะครับตามงานเลี้ยงด้วยนะครับดูเมนูนี่ภายในบริเวณร้านนะครับนี่ภายในร้านนะครับนี่เครื่องฟ้านั่งเมาอยู่คนเดียวเลยเราทานเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะไปขอถ่ายทำตอนที่เขาผัดน้ำร้านหน้ากันบรรยากาศดีมากเลยครับนี่นี่ครับเรากำลังยุบวุ่นอยู่นะครับแม่ค้าพ่อค้ากำลังวุ่นอยู่นะครับร้านหน้าเอ็มพายนะครับอยู่ที่ร้านน้ำหน้าเอ็มพายดูวิธีการทำนี่อันนี้จะทำร้านหน้าใช่ไหมครับทำร้านหน้าตรงช่วงเขาแยกอะไรครับเนี่ยแยกลงเตานะครับตรงเลยตลาดกกมะเกลือมานะครับเนี่ยก็จะเห็นเลยนะครับหัวมุมเส้นทางไปอุบลตรงนี้นะครับนี่หัวมุมเลยนะครับกำลังตั้งเตาแล้วนะครับผมผัดซีอิ๊วราดหน้านะครับเส้นใหญ่เส้นเล็กมีกรอบนะครับแต่หมูที่นี่นุ่มนะครับขอบอกนะครับผมชิมแล้วนะครับหมูนุ่มเห็นวิธีการทำนะครับเมื่อกี้ผมชิมแล้วอร่อยนะครับก็อยากบอกต่อท่านผู้ชมนะครับได้ชมกันนะครับว่าร้านนี้อร่อยมาแวะได้นะครับเสร็จแล้วนะครับนี่อันนี้คืออะไรครับแป้งอ๋อจะใส่แป้งสีใช่ไหมครับค่ะแป้งร้านเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับร้านเปิด9 โมง 5 โมงเย็นค่ะ9 โมง 5 โมงเย็นเปิดทุกวันเปิดทุกวันใส่แป้งแล้วครับได้เร็วด้วยนะครับนี่ครับผัดน้ำราดหน้านะครับนี่ก็สั่งได้นะครับเส้นเล็กเส้นมีกรอบแล้วก็เส้นใหญ่ก็ผัดซีอิ๊วนะครับสีสันนะครับราดหน้าเอ็มพายดูแค่น้ำซุปดูแค่น้ำราดหน้านะครับวันนี้เพราะว่าผมได้ทานไปแล้วมาจะมาแนะนำบอกต่อท่านผู้ชมนะครับที่อยู่ศรีสะเกษนะครับแยกโรงเตานะครับอยู่หัวมุมนะครับหัวมุมเลี้ยวซ้ายไปทางอุบลนั่นแหละครับนี่มีตลาดกกมะเกลือนี่ตรงนี้นะครับมาจากตรงนี้นะครับนะครับบรรยากาศนะครับนี่ทางไปอุบลแยกไฟแดงนะครับนี่สวยงามนะครับ
็ดเรียบร้อยนะครับพร้อมเสิร์ฟสำหรับลูกค้าร้านนี้มีส่งไลน์แมนด้วยแล้วเพจร้านมีไหมครับเพจร้านมีไหมครับเพจร้านไม่มีครับอ๋อไม่มีนะครับถ้าพิมพ์ชื่อร้านในไลน์แมนก็มิดได้เลยนะครับสั่งไลน์แมนได้ด้วยนะครับพิมพ์ชื่อร้านขึ้นเลยร้านหน้า Empire นะครับจังหวัดศรีสะเกษนะครับแยกโรงเต่าชอบไหมผมมาทาน 3-4 ครั้งแล้วไข่จะเป็นไข่อ๋อครับอันนี้ของไลน์แมนของไลน์แมนสั่งเมนูมาจากไลน์แมนนะครับใครอยากทานในศรีสะเกษก็โทรสั่งมานะครับพิมพ์ชื่อร้านก็ขึ้นเลยในไลน์แมนนี่เป็นแฟรนไชส์ใช่ไหมครับค่ะผมเคยกินแต่อยู่กรุงเทพอ่ะแล้วมาถึงศรีสะเกษด้วยเกิดขายมานานยังครับเนี่ยศรีสะเกษมาก็4ปีแล้วครับ4ปีโอ้ครับ4ปีศรีสะเกษนะครับ4ปีใส่ไฟเป็นออเดอร์ของลูกค้านะครับนะครับบรรยากาศร้านเอ็มพายทุกที่รับชมนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับนี่ครับลูกค้าเริ่มเข้ามาแล้วนะครับ